มาในกรุงเทพมหานครเนี่ยมาดูชะตากรรมของวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งซึ่งพิการนะแต่ว่าทำหน้าที่ในการเป็นวินขับขี่ส่งผู้โดยสารขนาดพิการเนี่ยยังมีคนมายืมเงินเนี่ย101ขณะที่ขับขี่ส่งผู้โดยสารเนี่ยไปเจอลูกหนี้นะครับก็ไปทวงถามเงิน100บาทแต่ว่าถูกลูกหนี้เนี่ยตีกระทืบจนกระทั่งเนี่ยบาดเจ็บสาหัสว่าอย่างนั้นนี่นะครับเนี่ยนอนอยู่แบบนี้ริมถนนนี่นะครับลูกเนี่ยนะครับไปเห็นลูกชายแล้วก็เอาภาพนี้มาบอกมาโพสต์ระบุข้อความว่ายืมเงินคนพิการเขาก็ให้ไม่สำนึกบุญคุณกลับมาทำร้ายพ่อผมเนี่ยพิการขาข้างหนึ่งยังทำกันได้ลงคุณคิดอะไรอยู่คุณมายืมเงินพ่อของผมเนี่ยเวลาเขาเจอเขาก็ทวงเพราะเขาเนี่ยหาเช้ากินค่ำต้องดูแลผมต้องดูแลแม่ต้องดูแลค่าเช่าห้องต้องผ่อนค่ารถค่าเรียนคุณอาจจะคิดว่าเงินเพียง100บาทมันตลกแต่คุณลองมาสัมผัสฐานะบ้านผมคุณจะเข้าใจว่า100บาทพวกผมเนี่ยสามารถอิ่มได้2มื้อนี่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันเช้าวันที่16ที่ผ่านมาที่บริเวณปากซอยอ่อนนุช41ตรงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขตสวนหลวงในกรุงเทพมหานครอ้าวนี่ภาพมันเป็นแบบนี้ทีนี้ความคืบหน้านักข่าวก็เลยไปพบกับลูกของผู้เสียหายลูกชายนะครับอายุ16ปีคนที่โพสต์เมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยพ่อไปขี่วินมอเตอร์ไซค์ตามปกตินี่แหละครับบังเอิญไปเจอลูกหนี้ที่ยืมเงินพ่อไป100ขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีนะครับฝ่ายพ่อก็ทวงถามเงินด้วยคำพูดที่ดีไม่ได้หาเรื่องและก็น้ำเสียงไม่รุนแรงแต่ทำให้ฝ่ายผู้ก่อเหตุไม่พอใจท้าพ่อเนี่ยต่อยว่าอย่างนั้นพ่อก็บอกไม่สู้เพราะพ่อพิการขาข้างหนึ่งนะครับมีคนในวินเข้าไปห้ามแต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมจบว่าอย่างนั้นนะฮะพอพ่อก้มหน้าปั๊บถูกเตะเสยเข้าไปเลยและก็ถูกชกซ้ำบริเวณใบหน้าบาดเจ็บสาหัสตอนนี้พ่อต้องหยุดงาน1เดือนไปรักษาตัวเพื่อพักฟื้นหลังเกิดเหตุผู้เป็นลูกคือตัวเขาเนี่ยได้ไปแจ้งความไว้อ้าวฟังเสียงผู้เป็นลูกหน่อยนะครับครับที่หนึ่งแล้วผมไปวิ่งวินอยู่ที่ปากแบบเงินเมื่อไหร่จะคืนอะไรแบบนี้ครับแต่พ่อก็ไม่ได้พูดทำนองที่แบบทวงแล้วแบบคำหยาบคายหรืออะไรครับพ่อก็ถามดีแล้วก็บอกว่าถ้ายังไม่มีอ่ะจะค่อยคืนก็ได้แต่ว่าฝ่ายนั้นก็คือแบบไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ที่แบบดีครับเขาก็เลยพูดแบบอารมณ์ท้าตัวอะไรอย่างนี้ครับพ่อก็เลยแบบยังไงพ่อก็สู้ไม่ได้แล้วพ่อก็เลยไม่เอาเคยยืมเงินพ่อ3ครั้งแต่ไม่คิดว่าครั้งที่3มันจะเกิดอะไรกันอ๋อปกติก็คือยืมแล้วก็คืนตลอดเลยเงี้ยครับใช่ครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับประมาณ100บาทครับครั้งนี้แต่2ครั้งก่อนผมไม่แน่ใจเขาก็มาอยู่ตรงหน้าผมอ่ะจังหวะที่ผมก้มหน้าอยู่ที่วินน่ะเขาก็ดิ่งมาเลยดิ่งมาปุ๊บเขาก็กำหมัดเลยอ่ะแต่ช่วงนั้นผมยังไม่ได้ระวังตัวก็คือนั่งเขาก็ใส่มาที่หน้าผมทีนึงคือตอนนั้นมันมืนอยู่แต่ยังไม่ล้มแต่ครั้งที่สองน่าจะเป็นการกระโดดถีบหรือเตะหรืออะไรแบบก็เลยมาที่กรามแล้วจังหวะผมก้มหน้าไปเงี้ยจังหวะหน้าผมกระเด็นใส่ป้ายแถวป้ายข้างหลังนิวินผมอะแล้วมันก็ทำให้ขาขวาผมเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่มันเหมือนไม่มีความรู้สึกแต่รู้สึกน้อยแบบคือเราลงขาแล้วมันเหมือนไม่มีน้ำหนักอาจจะเกี่ยวกับที่ว่าสมองผมกระทบกระเทือนแล้วกรามตรงเนี้ยอาจจะมีส่วนเขาก็มาอยู่ตรงหน้านี่ได้ฟังทั้งลูกของผู้บาดเจ็บได้ฟังทั้งตัวผู้บาดเจ็บเองซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์แม้ว่าจะพิการนะครับแต่ก็ทำหน้าที่ในการขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่นะครับบอกว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ยเคยยืมเงินมาแล้วครั้งแรกเนี่ยยืมร้อยหนึ่งก็คืนครั้งที่สองเนี่ยยืมไปแล้วก็ไม่คืนว่าอย่างนั้นพอไปเจอหน้าก็ทวงถามนี่ไม่ให้นอกจากไม่ให้เนี่ยก็ยังมาต่อยเขาอีกว่าอย่างนั้นนี่นะครับอ้าวก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปนะฮะว่าจะเอาคนที่ต่อยเนี่ยนะครับมาจัดการตามได้ตามกฎหมายเนี่ยเร็วแค่ไหนอย่างไรครับ